สวัสดีคนรักรถชาวเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกท่านด้วยนะครับผมและตอนนี้พอดแคสต์ของเราก็มาหลายคลิปแล้วเนาะใช่ครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของรถที่เป็นรถคอนเซปต์คาร์ครับแต่ว่าเป็นรถคอนเซปต์คาร์ที่น้อยคนมากที่จะรู้จักมันวันนี้เราก็เลยยกเรื่องนี้มาใช่ฮะเพราะหลายคนอ่ะอาจจะมองว่ารถคอนเซปต์เนี่ยมันก็คือรถที่สุดท้ายแล้วอ่ะก็จะต่อยอดไปเป็นรถที่ผลิตจริงในท้องตลาดถูกไหมฮะครับผมแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยผลิตตัวต้นแบบออกมาแล้วก็โดนเทไปเลยลืมไปใช่ชื่อของรถคันนี้ก็คือ Porsche Panamericana ชื่อนี่โอ้โหยาวพอสมควรซึ่งผมเองก็ไม่คุ้นชื่อนี้เลยเหมือนกันใช่เพราะว่าคนจะนึกถึงแต่ชื่อที่มันใกล้เคียงกันอย่าง Panamera อย่างนี้ใช่ไหมพานาเมรเอ่าใช่แต่นี่คือ Panamericana อยากกินกาแฟเลยเดี๋ยวนั่นมันอเมริกาโน่ก็คือใครๆอ่ะก็รู้จักแบรนด์นี้กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะก็ตั้งแต่ที่คลิปเก่าเกี่ยวกับมอเตอร์โชว์ที่เราทำไปเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเราก็ทำถึงเรื่องของPorsche 911 Carrera GTS 30 years Porsche Thailand Edition ไปนะครับครับเราก็รู้จักกันแหละว่าแบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์รถสัญชาติเยอรมันที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานมากแล้วแล้วก็ตั้งศูนย์ที่เมืองไทยเนี่ยมา30ปีแล้วแน่นอนว่าทุกคนในไทยย่อมรู้จักดีใช่แต่ว่าหลายคนอ่ะอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าต้นกำเนิดของแบรนด์นี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่1931แล้วอายุอานามนี่ก็นานมากนะนานจริงๆครับทั้งออกแบบแล้วก็ผลิตรถสปอร์ตเนี่ยสมรรถนะสูงอ่ะที่มีหน้าตาโดดเด่นแล้วก็น่าจดจำจนหลายคนก็ชอบเรียกกันว่าเจ้าชายกบมาแหละเนาะเพราะหน้ามันเหมือนกบมากน่ารักดีจริงๆนะครับแต่ว่ามันมีไอ้คันนี้เนี่ยแหละที่หลายคนอ่ะจะลืมเลือนกันไปเหมือนไม่เคยมีคันนี้อยู่จริงครับผ่านไปกี่ปีต่อกี่ปีเนี่ยก็ไม่เคยผลิตจริงออกสู่ท้องตลาดสักทีเป็นแค่คอนเซปต์ค่ะใช่ครับก็คือพานาเมริกาน่าเนี่ยเป็นรถคอนเซปต์ที่เปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเขาเลยนะประเทศเยอรมนีครับเมื่อปี1989โอ้โหถือว่านานมากเลยนะใช่นานมากผิวเผินเนี่ยหน้าตามันจะดูเหมือน911นะแต่ว่าดีไซน์ของมันจริงๆอ่ะมันออกแบบมาบนแชสซีของรถ964สมรรถนะของ Porsche Panamericana เนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์เดิมที่มันดีของเขาอยู่แล้วนะผมก็คือเครื่อง6สูบนอนบ็อกเซอร์นะที่ 3,600 ซีซีที่ให้กำลัง250แรงม้าครับในยุคสมัยนั้นถือว่าแรงมากนะใช่ก็แรงครับแล้วก็ระบบเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์กระปุกด้วย5สปีดครับแล้วเป็นรถขับ4ด้วยส่วนวัสดุเนี่ยก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะผมน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ทะยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วปลายที่257กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าวก็ถือว่าแรงในยุคนั้นแต่ว่าช่วงนี้คือมันแบบมันเหยียบสีกันหมดแล้วนะใช่ในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเร็วไม่แพ้รุ่นพี่นะแรงมากนะสำหรับยุคเก่ามากอะรถมันคอนเซ็ปต์มันดีขนาดเนี้ยแล้วทำไมมันถึงไม่เคยผลิตออกสู่ตลาดสักทีนึงคือปกติแล้วเนี่ยเดิมทีอะ Porsche เนี่ยเขาวางแผนที่จะผลิตจริงแล้วแต่ว่าเนื่องจากมาตรการรัดเข็มขัดของบริษัทในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผลิตได้จริงเนี่ยยากสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นรถคอนเซ็ปต์ที่มีเพียง2คันเท่านั้นในโลกครับผมแล้วคันแรกเนี่ยก็ถูกส่งมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณแฟรี่ไปแล้วแล้วก็อีกคันหนึ่งเนี่ยก็ถูกจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์ที่แฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ Porsche ที่เยอรมันในเวลาต่อมาที่เมืองสตุตการ์ดครับถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ฮะเหมือนกับถูกทำมาเป็นพิเศษเลยนะครับใช่ฮะแล้วก็เขาตั้งใจจะผลิตจริงแล้วด้วยเขาออกแบบมาเนี่ยให้เหมือนกับเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ80ปีของ CEO อย่าง Ferrari Porsche Ferrari Porsche เนี่ยเขาก็คือลูกชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์ Porsche นะผมก็คือเฟอร์ดินานด์ Porsche นั่นเอง Ferrari เนี่ยเขาก็แยกตัวมาตั้งแบรนด์ Porsche ของตัวเองในช่วงตอนที่สภาวะของบริษัทเนี่ยบริษัทหลักนะครับตกต่ำย่ำแย่ที่สุดเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยเฟอร์ดินานด์เนี่ยถูกจับกุมในฐานะอาชญากรสงครามยุคนั้นมันยุคสงครามนะครับใช่สงครามโลกครั้งที่2นะครับต่อมาเนี่ยหลังจากที่เฟอร์ดินานด์ผู้เป็นพ่อเนี่ยพ้นโทษไปแล้วก็มาบริหารแบรนด์ Porsche ร่วมกับลูกเนี่ยก็เสียชีวิตลงในปี1951หลังจากนั้นเนี่ยแฟรี่ก็ควบรวมกิจการของพ่อเนี่ยก็มารวมไว้กับของตัวเองแล้วก็ผลักดันรถที่ตอบโจทย์กับวงการมอเตอร์สปอร์ตในเวลาต่อมาครับคือรุ่นอะไรฮะก็คือพวก Porsche 911หลายรุ่นเลยนะครับโอ้นายวันวันใช่จนบริษัทเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดจากการผลิต911นี่แหละมาวางขายแล้วผมอยากรู้จริงไอ้ที่มาของชื่อรถ Panamericana เนี่ยมันมายังไงครับชื่อของรถ Panamericana เนี่ยมันมาจากงานแข่งงานหนึ่งก็คือ The Carrera Panamericana ซึ่งเป็นงานแข่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานแข่งแรลลี่แหละที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี1950เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดเส้นทางหลวงแพนอเมริกันอ๋อ
ก็เหมือนกับเอาคำว่าแพนกับอเมริกันมารวมกันใช่ครับก็เป็นพานอเมริกาน่าในภาษาโปรตุเกสอะไรพวกนี้ทางหลวงแพนอเมริกันเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่ยาวที่สุดในโลกโดยมีความยาวประมาณ 30,000 กิโลเมตรว้าวก็คือเรียกได้ว่าขับข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวครับคือเป็นถนนเนี่ยที่ตัดผ่านเนี่ยจากอเมริกาเหนือก็คืออ่าวพลูทฮออลาสก้าครับผมลงมาจนถึงอเมริกาใต้ก็คือสุดปลายทางที่อูซัวย่าประเทศอาร์เจนตินาจากเหนือจรดใต้เลยนะครับครับและงานแข่งดังกล่าวเนี่ยก็เป็นงานแข่งที่ฮัลโหดด้วยเพราะว่าสภาพภูมิประเทศตลอดเส้นทางเนี่ยมันหลากหลายมากเพราะว่ามันตั้งเขตหนาวอยู่ดีๆแล้วก็มาเจอเขตร้อนครับคือมันวิ่งผ่านเส้นศูนย์สูตรแล้วก็ลงมาจนถึงข้างใต้ครับโอ้โหถือว่าทรหดมากนะครับแล้วก็ระยะเวลาการแข่งเนี่ยก็กินเวลาถึง5วันด้วยจากต้นทางจนถึงปลายทางผมไม่แปลกใจเลยที่จะกินเวลาถึง5วันเพราะมันยาวขนาดนี้ใช่ครับเรื่องตลกร้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณฮามเลอเกเนี่ยที่เป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบชาวดัตช์ที่รับผิดชอบโครงการรถรุ่นนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจอยากจะมาออกแบบรถที่ขับเคลื่อนบนเส้นทางออฟโรดได้ก็ซึ่งแนวคิดเนี่ยมันฉีกออกไปเลยนะมันฉีกจากคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะใช่ที่เป็นรถทางเรียบครับจนคลอดรถ Porsche Cayenne ออกมารุ่นแรกเป็นที่มาของคาเยนนั่นเองใช่ฮะแล้วไอ้คาเยนเนี่ยเขาก็คลอดออกมาตอนปี2002ครับผมแล้วก็กลายเป็นรถที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในท้องตลาดด้วยแล้วก็ยังทำเงินได้โอ้โหมหาศาลอีกจริงครับเพราะว่าผมก็เห็นในเมืองไทยเยอะเหมือนกันนะคนที่ขับคาเยนใช่เยอะมากโอ้เพราะว่ามันดูนั่งสบายแล้วก็ไปได้ทุกที่อะนะอุ้ยนั่งแล้วไม่อยากลุกเลยอะ มันก็เลยทำให้ไม่แปลกใจเนี่ยที่ทุกวันนี้มันไม่มีพานาอเมริกาน่าออกมาสักทีที่เป็นของจริงครับก็คือโดนคาเยนกบไปเลยใช่แล้วอย่างเราอย่างเงี้ยก็คาดหวังอยู่เหมือนกันนะว่าอยากจะเห็นพานาอเมริกาน่าเนี่ยที่จะถูกชุบชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งอยากเห็นมากเพราะว่าด้วยช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำพอดีเขาเลยผลิตออกมาไม่ได้เป็นค่อนข้างน่าเสียดายเหมือนกันแล้วก็อยากจะเสริมเกร็ดน่ารู้นิดนึงนะครับผมเรื่องของ Porsche นะฮะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ประวัติของดร.เฟอร์ดินานด์ Porsche เนี่ยค่อนข้างจะไม่ธรรมดายังไงครับเพราะนอกจากที่เขาจะก่อตั้งบริษัท Porsche แล้วเนี่ยเขายังเป็นผู้ให้กำเนิดรถเต่า Volkswagen ด้วยถือว่า2ค่ายเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่แค่2ค่ายเขายังดีไซน์รถ Mercedes-Benz รุ่น SS กับ SSK ให้ด้วยใช่ครับแล้วเขายังมีส่วนสำคัญเนี่ยในการพัฒนาอาวุธให้กับนาซีเยอรมันไม่แปลกใจครับที่ตกเป็นเชลยสงครามอาจจะก่อนครับอาจจะก่อนสงครามขอโทษครับก็คือเขาพัฒนาอาวุธเนี่ยให้กับนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมทั้งการผลิตรถถัง VK 45นะครับแล้วก็ทีเกอร์1ทีเกอร์2แล้วก็เอลิแฟนต์แล้วก็รวมถึงรถถังโคตรอภิมหารถถังอย่างมาส์ได้เป็นมาเฟียในวงการรถเลยก็ว่าได้ไปเรื่อยจริงคนนี้เออสุดยอดเลยครับทำยันรถถังแล้วก็ผลิตระเบิดบิน V1 ด้วยโอ้โหไม่แปลกใจจริงๆครับแล้วก็เพราะว่าเขาพัฒนาอาวุธพวกนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกของพรรคนาซีด้วยเขาก็เลยเหมือนกับว่าได้รับไฟเขียวให้ทำอยู่แล้วนี่ผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับใช่แล้วก็ได้รับการยกย่องจากพรรคด้วยนะครับผมว่าเป็นวิศวกรเยอรมันผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เขายังได้รับตราอิสริยาภรณ์แห่งชาติเยอรมันสาขาศิลปะและวิทยาศาสตร์จากอดอล์ฟฮิตเลอร์ด้วยครับสุดยอดจริงอืมเท่าที่ฟังมาก็ไม่แปลกใจครับครับแล้วก็ยังได้แหวนแห่งเกียรติ SS ด้วยหรือที่ภาษาเยอรมันว่า SS Ehrenring ครับผมแล้วก็ยังได้กางเขนวีรกรรมสงครามด้วยก็คือตากางเขนเหล็กอ่ะหลังจากที่เยอรมันเนี่ยแพ้สงครามไปนะในปี1945เนี่ยเมืองวอล์ฟบวร์กที่เป็นที่ตั้งของโรงงานพอร์เช่เนี่ยก็ตกอยู่ในเขตยึดครองของอังกฤษนะครับเฟอร์ดินานด์พอร์เช่เนี่ยก็ถูกปลดจากตำแหน่งประธานบอร์ดบริหารของ Volkswagen นะครับแล้วก็ทางการอังกฤษเนี่ยก็แต่งตั้งพันตรีอีวานเฮียร์สที่เป็นนายทหารช่างอังกฤษเนี่ยเข้ามาควบคุมโรงงานพอร์เช่ในปลายปีนั้นแล้วดร.เฟอร์ดินานด์พอร์เช่เนี่ยเขาก็ถูกจับกุมในฐานะอาชญากรสงครามแต่การไต่สวนเนี่ยก็ไม่เกิดเลยนะอ้าวเหรออืมไม่เกิดเลยแล้วผ่านไป20เดือนเนี่ยเขาก็ได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาปี1947แล้วก็กลับมาสานต่อกิจการเหมือนเดิมร่วมกับแฟรี่ผู้เป็นลูกชายจนกระทั่งแกเสียชีวิตในปี1951ครับผมเหมือนที่ข้างต้นใช่ก็นี่ก็คือเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับผมของผู้ก่อตั้งแบรนด์ Porsche นะครับผมที่เรานำมาฝากกันเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันก็น่าสนใจนะน่าสนใจมากแต่ว่าโหเสียดายครับที่ถูกลืมจริงแล้วผมก็ลืมไปเลยนะครับเรียกว่าประเด็นเราคือพานาเมริกาน่าเออเอาลืมไปได้ไงเนี่ยแม้กระทั่งเราคือมันเป็นรถคอนเซปต์คาร์ที่โลกลืมจริงนะเนี่ยขนาดเราคุยกันอยู่เนี่ยเรายังลืมเลยนะเรายังลืมประเด็นกันได้เลยว่าเราประเด็นคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่ใช่ผมก็เป็นเป็น
คอนเซ็ปต์คาร์ที่ถูกลืมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมของรถ Porsche Panamericana นะผมที่เรานำมาฝากกันนะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับความรู้ใหม่ๆเนาะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างนี้ได้เก็บความรู้เยอะเลยครับแล้วก็คือนอกจากตัวรถคอนเซปต์คาร์ที่โลกลืมแล้วเนี่ยยังได้สาระเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์ดินานด์ Porsche ด้วยนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นว่าเขาเคยเป็นสมาชิกของพรรคนาซีมาก่อนเนาะใช่เป็นเราก็ตกใจเหมือนกันนะตกใจก็ตกใจนะตอนผมอ่านครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกันอ้าวผมนึกว่าคือตอนแรกอ่ะผมก็นึกว่า Volkswagen เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวที่อยู่ภายใต้บังเหียนของฮิตเลอร์ครับแต่ปรากฏว่า Porsche ก็ด้วย Mercedes ก็ด้วยในตอนนั้นก็พี่แกเล่นซะทำยันรถถังนะไม่ทำรถทางเรียบอย่างเดียวนะครับทำยันรถถังเลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องที่เรานำมาฝากกันนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับช่องเรียลไทม์ข่าวแมกกาซีนนะแล้วก็เรายังมีเรื่องสนุกๆเยอะแยะมาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับผมไว้เจอกันพอดแคสต์หน้าครับครับสวัสดีครับ